สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์ทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe กดติดตามอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจำเดือนมกราคม2562นะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่นะคะให้กับชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์จะเปิดไพ่ปัจจุบันความรักปัจจุบันของชาวราศีสิงห์เป็นยังไงนะคะปัจจุบันความรักเป็นยังไงอยู่นะคะเป็นไพ่ราชินีถ้วยเป็นไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่7ดาบแล้วก็เป็นไพ่เพจอัฟวานนะคะไพ่ราชินีถ้วยบ่งบอกถึงสถานการณ์ความรักที่เขาเรียกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่บูชาความรักก็ได้นะมือของผู้หญิงคนนี้เขาถือดอกบัวนะคะมีไพ่ขยายด้วยไพ่พระสังฆราชนะต่อให้แบบจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนนะคะณตอนนี้ไม่ชัดเจนละค่ะเพราะขยายด้วยไพ่เจ็ดดาบนะคะแต่ชาวราศีสิงห์เวลารักใครก็รักแบบทุ่มเทรักแบบหมดใจรักแบบไม่ค่อยจะได้หวังอะไรแบบตอบแทนคือรักด้วยใจบูชาความรักนะคะไม่ได้รักที่เงินทองนะคะรักเพราะใจจะรักจริงๆรักเพราะเขาเป็นเขานะคะแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะดูว่านิ่งนะคะความสัมพันธ์ที่เรามองไม่ชัดเจนอาจจะแปลในย่าของระยะทางที่ห่างไกลกันก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์อาจจะคบกับคนทางไกลนะคะเพจอัฟวานนะคนทางไกลไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศอยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์หรือการที่จะเจอกันมันก็น้อยใช่ไหมคะมันก็เป็นประเด็นในแง่ของระยะทางนะคะแต่ยังไงความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้แปลว่าจบนะคะเพจอัฟวอนก็แปลว่าคุณยังมีการติดต่อกันอยู่ยังมี ขอโทษค่ะมีการพูดคุยการแมสเสจหากันอยู่เพียงแต่ความชัดเจนในแง่การที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นนะจากหน้าไพ่ที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือมันนิ่งๆแหละมันก็ไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นแบบเฮ้ยบอกรักแล้วมีเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะไรถึงขนาดนั้นนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ชาวราศีสิงห์เองก็ต้องการความชัดเจนตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเราก็มาดูว่าอดีตนะคะว่าความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีสิงห์ในอดีตเป็นอย่างไรนะคะเป็นไพ่เดทเป็นไพ่เอ็มเพลสเป็นไพ่เดอะไฮพิสเทสนะคะความสัมพันธ์ในอดีตความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะเป็นไพ่เดทก็แปลว่าความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนะมันจบแบบเขาเรียกว่าเอ็มเพลสแล้วก็ไฮพิสเทสเนี่ยมันคือเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าแหละค่ะมันแปลว่าคนรักของชาวราศีสิงห์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับชาวราศีสิงห์นะคะก็เหมือนกับว่ารักพี่เสียดายน้องคบ2คนในเวลาเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมั่นคงกับทั้ง2ฝ่ายก็คือไม่อยากเลิกกับใครอ่ะล่ะค่ะเอ็มเพลเลอร์ก็แปลว่าเขาก็ยังรักทั้งชาวราศีสิงห์หรือรักกับอีกคนที่เขาไปพัวพันอยู่นะฮะอดีตมันก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดของชาวราศีสิงห์
นะคะที่รักมันอยู่ในสถานการณ์ที่ลักซ้อนรักไม่ชัดเจนหรือณปัจจุบันก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะและ Emperor ก็อาจจะแปลว่าคนรักในอดีตก็อยู่ทางไกลนั่นแหละค่ะอาจจะคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็เป็นระยะทางของเวลาด้วยและอย่างเป็นเงื่อนไขของความสัมพันธ์ที่คนรักของชาวราศีสิงห์ยังมีพันธะเก่าที่ไม่จบด้วยนะคะเรามาดูเหตุการณ์ในอนาคตนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับความรักของชาวราศีสิงห์จะไปต่ออย่างไรสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคนะคะอาจารย์เปิดไพ่สถานการณ์อนาคตภายใน15วันแค่นั้นนะจ๊ะเป็นไพ่ The World เป็นไพ่ Judgmentเป็นไพ่9ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่5ไม้เท้าความสัมพันธ์ก็ยังจะต้องกลับมารีเทิร์นกันนะคะ The World แปลการหมุนกลับได้ด้วยนะคะเป็นลักษณะของลูกโลกนะและแปลว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยก็มีความที่จะเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ Judgment เนี่ยก็แปลว่าการให้อภัยการปรับความเข้าใจการกลับมาคืนดีกันถึงแม้ว่า9ถ้วยก็สื่อยังเป็นความรักซ้อนอยู่นั่นแหละแสดงว่าคนรักก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนในแง่ของเลือกข้างใดข้างหนึ่งเพราะนั้น5ไม้เท้ามันแปลว่ายื้อกันน่ะนะฮะก็ยังไม่ขาดแต่เชือกก็เหมือนจะขาดแต่ยังไม่ขาดเหมือนยื้อกันอยู่นี่ก็คือเหตุการณ์อันเกิดขึ้นในอนาคตก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูคนรักของราศีสิงห์นะคะจริงๆแล้วเขาจะจัดการยังไงเขาจะให้ความชัดเจนได้ไหมหรือเขาจะทำยังไงต่อไปกับความรักนะคะของชาวราศีสิงห์คนรักของชาวราศีสิงห์เป็นไพ่ Emperor นะคะ Emperor ก็แปลความมั่นคงล่ะค่ะอาจารย์มองเขาก็ยังมั่นคงกับชาวราศีสิงห์อยู่แล้วก็6ดาบอาจจะแปลว่ามีการมูฟการเคลื่อนไหวละไพ่อัศวินดาบนะคะอาจารย์มองว่าเขาน่าจะมีการเคลื่อนไหวในแง่การติดต่อ6ดาบมันคือข้อมูลข่าวสารนะไพ่ดาบธาตุลมจะแปลว่าการสื่อสารอาจารย์มองว่าถ้าเขาอยู่ทางไกลต่างประเทศเนาะ Emperor เขาคงติดต่อกับมาเขาคงเดินทางมาเจอคุณนะคะราชาเหรียญแปลว่าเขายังมั่นคงยังจะมอบความรักให้คุณอยู่ใจเย็นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีปัญหาอยู่นะอาจารย์มองว่าเขายังรักและมั่นคงต่อคุณอยู่และจะส่งข่าวสารข้อมูลหรือการติดต่อกลับมาเร็วๆนี้หรือแม้กระทั่งเดินทางมาเจอคุณในเร็วๆนี้ก็ได้อันนี้คือแอคชั่นของการเดินทางการติดต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่นิ่งอีกต่อไปแล้วนะคะนี่ก็คือความรักของชาวราศีสิงห์นะคะค่ะอาจารย์ขอจบพยากรณ์นะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามนะคะขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ